บริเวณตรงโคนของรากนะครับจะมีรอยบุ๋มลงไปนี่ผมจะอุดรอยแผลนะครับสวัสดีครับพบกับ Bonsai Station ครับวันนี้อยู่ในสถานี Workshop Station แล้วยังอยู่กับมะขามต้นจากคลิปเที่ยวที่แล้วนะครับเมื่อผมเลือกคัดกิ่งเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะปรากฏว่าบริเวณตรงโคนของรากนะครับจะมีรอยบุ๋มลงไปนี่ผมจะอุดรอยแผลนะครับเพื่อให้เปลือกของต้นไม้เนี่ยเข้ามาอมแล้วก็เต็มพื้นที่คืออาจจะอมเนี่ยอาจจะอมไม่เต็มนะฮะแต่ว่าแผลนี่จะเดินเข้ามาหุ้มแล้วก็ทำให้บริเวณสันรากเนี่ยดูเต็มขึ้นนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยผมทำความสะอาดบริเวณนี้ไปแล้วนะครับผมใช้ตัวฉีดแรงดันสูงนะครับที่ใช้ล้างรถล้างพื้นพวกนี้นะฮะฉีดทำความสะอาดบริเวณนี้ไปแล้วล้างต้นไปแล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือจะใช้แปรงทองเหลืองครับทำความสะอาดบริเวณผิวที่เราต้องการจะขุดแผลสิ่งที่ผมใช้เป็นวัสดุอุดผมจะใช้เป็นปูนยาแนวนะครับปูนยาแนวหรือจะใช้เป็นปูนซีเมนต์ทั่วไปก็ได้นะครับแต่ที่ผมใช้ปูนยาแนวเพราะว่าผมเลือกเอาสีน้ำตาลมามันจะใกล้เคียงกับสีเดิมของต้นมะขามนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นต้นตะโกเราก็อาจจะใช้ปูนยาแนวสีดำก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีเราก็ใช้ปูนซีเมนต์ทั่วๆไปก็ใช้ได้เช่นกันนะครับหลังจากเราทำความสะอาดแล้วเราก็ใช้แปรงทองเหลืองนะครับขัดเอาสิ่งสกปรกต่างๆออกบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ผมทำการอุดจะมีอยู่2แห่งนะครับทำอยู่2ด้านจะเห็นว่าเนื้อไม้เดิมเนี่ยจะออกสีน้ำตาลออกแดงๆนะฮะคราวนี้ปูนยาแนวที่ผมหามาได้นะครับก็จะเป็นสีที่ไม่เหมือนทีเดียวนะฮะเป็นสีที่ค่อนข้างแค่ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกันเป็นสีน้ำตาลออกส้มๆนิดๆแล้วก็สีจะออกโทนที่เข้มกว่าออกสีสดใสกว่าในส่วนผสมผมก็จะใช้สีน้ำสีดำนะฮะเป็นส่วนผสมนิดๆเพื่อให้ปูนยาแนวของผมมีสีใกล้เคียงกับตัวเนื้อไม้ข้างในนะครับนี่เป็นปูนยาแนวนะครับปูนยาแนวปูนยาแนวนี่มีให้เลือกหลายสีนะตอนนี้ผมก็เลือกสีที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับใกล้เคียงกับผิวเดิมที่สุดแล้วแต่ว่าสีเขาจะออกสดกว่าเล็กน้อยนะครับก่อนที่ผมจะผสมเนี่ยผมก็ใช้สีน้ำนะฮะลองดูใช้สีน้ำเป็นสีดำนะครับผสมลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อให้สีของปูนยาแนวเนี่ยมีสีที่เข้มขึ้นนะครับแล้วก็ใช้น้ำเรานี่แหละครับการผสมเราจะผสมให้หมาดๆนะฮะไม่ผสมให้แฉะนะครับให้หมาดเพื่อจับตัวเป็นก้อนได้นะครับให้ปูนจับตัวเป็นก้อนได้ครับก็ต้องลองผสมไปดูไปนะครับให้สีใกล้เคียงกับสีเดิมนะฮะสีเดิมเขาจะออกสีค่อนข้างดำลายออกเข้มๆนะครับลายเข้มๆหลังจากผมใช้สีน้ำสีดำไปผสมนะครับก็จะได้สีที่ใกล้เคียงกับสีที่เราต้องการแล้วนะครับจากเดิมที่เป็นสีค่อนข้างแดงนะครับอันนี้จะเป็นสีค่อนข้างน้ำตาลคล้ายๆเนื้อไม้เดิมแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ทำการอุดแผลใส่ปูนลงไปในแผลนะฮะในแผลของต้นไม้บริเวณขอบแผลนะครับอันนี้ขอบแผลเดิมนะฮะอันนี้เป็นเนื้อไม้ที่
ที่ยังเป็นอยู่นะครับเราจะไม่ไปขี่ในเนื้อไม้นะครับเราจะให้อยู่ใต้เนื้อใต้เปลือกไม้แผลของต้นไม้ต้นนี้ก็จะมาอมทับนะครับอมเข้ามาอาจจะอมมาไม่ถึงกับสุดนะฮะแต่ว่าอมมาได้เยอะพอสมควรนะครับเราจะผสมไม่เหลวมากนะครับไม่ให้เหลวมากเนื้อปูนจะได้เป็นตัวพอปั้นงานได้นะครับช่วงแรกเราจะทำแผลให้เข้าไปในด้านในใต้เปลือกไม้นะครับปลายมีดก็ได้นะฮะหรืออะไรก็ได้บางๆนะครับทิ่มให้ไปใต้เปลือกไม้แล้วเดี๋ยวพอปูนหมาดๆนะครับเราก็จะมาแต่งแผลอีกรอบนึงจากที่เราทำแผลชั่วคราวไปก่อนนะครับต้องรอให้ปูนแห้งเซตตัวสักพักหนึ่งแล้วเราค่อยมาแต่งแผลอีกทีนะครับจะเห็นว่าผมใช้เหล็กบางๆนะครับแทงเข้าไปบริเวณใต้เปลือกแผลนะฮะให้ปูนเข้าไปอยู่ใต้เปลือกแผลเดี๋ยวอีกสักประมาณชั่วโมงหรือชั่วโมงเศษผมก็จะมาแต่งแผลใหม่นะครับช่วงนี้ยังจะแต่งไม่ได้เพราะว่าปูนยังไม่เซตตัวหลังจากปูนเซตตัวไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็จะมาแต่งอีกรอบหนึ่งให้เนื้อปูนเข้าไปใต้แผลที่จะหุ้มต้นต่อไปหลังจากเราแต่งไปแล้วนะครับก็จะทำลวดลายทิ้งไว้ให้เป็นลายของต้นมะขามนะครับเป็นลายของเนื้อไม้มะขามเรียนแบบต้นเขานะครับทำทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวมาแต่งอีกครั้งหนึ่งหลังจากเราแต่งรอบแรกไปแล้วอีกสักประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็จะมาทำอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงที่ปูนแห้งแล้วครับแห้งแล้วทิ้งไว้ประมาณครึ่งวัน 6-7 ชั่วโมงนะครับก็ใช้มีดมาเก็บรายละเอียดบริเวณใต้แผลนะครับให้แผลได้อมนะแล้วก็ใช้แปรงขัดครับช่วงที่ปูนหมาดๆเนี่ยนะครับผมจะใช้ปลายมีดนะครับทำเป็นลายไม้นะครับขูดเป็นลายไม้หลายๆเส้นนะครับแล้วก็ใช้แปรงสีฟันนะฮะขัดออกไปลายไม้ของผมจะไม่ลึกมากนะฮะจะไม่มีลายที่ลึกมากเพราะว่าผมต้องการให้แผลหุ้มนะฮะแล้วก็ให้ใกล้เคียงกับแผลเดิมบริเวณทางด้านนี้นะฮะให้เนื้อไม้คล้ายๆกันนะครับ
จะเห็นว่าสีใกล้เคียงกันเมื่อแห้งแล้วขูดไปมากๆนะครับหลายๆลายนะครับให้ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ใช้แปรงสีฟันขัดออกก็จะได้ลายที่ใกล้เคียงกันนะครับแป้งสีฟันเมื่อเราขัดไปหลายๆรอบลายไม้จะชัดขึ้นลายไม้จะชัดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นก็มีความหนักเบาไม่เท่ากันนะฮะจะได้ดูเป็นธรรมชาติมีความหนักเบาไม่เท่ากันหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปหลังจากทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงก็ลดน้ำได้ตามปกติเนื้อปูนก็จะเซตตัวเป็นเรียบร้อยนะครับในกรณีของที่เป็นแผลใหญ่ๆหรืออุดลำต้นเนี่ยผมจะไม่ค่อยอุดลำต้นนะฮะผมจะอุดในบริเวณที่ไม่ใหญ่โตนักแผลไม่ใหญ่มากนักนะฮะและผมจะอุดเฉพาะประเภทไม้เนื้อแข็งเช่นตะโกมะขามนะพวกไม้เนื้ออ่อนผมจะไม่ค่อยทำวิธีนี้นะครับเช่นพวกโม่พวกเพมหน้าวิธีนี้ผมจะไม่ค่อยทำเพราะว่าไม้เนื้ออ่อนถ้าน้ำเข้าไปได้จะทำให้แผลด้านในผุอีกอาจเกิดเชื้อราแล้วก็ต้นอาจตายหรือทิ้งกิ่งต้นแห้งได้นะครับท้ายคลิปครับเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นไม่มีใครที่จะเล่าความชั่วของตัวเองให้คนอื่นฟังเพราะฉะนั้นอย่าฟังความข้างเดียวครับสวัสดีครับ